บอกเลยนะคะว่าถ้าใครยังไม่เคยเปิดใจให้2ตัวนี้จากยูซารินนะคะลองเปิดใจแบบมเมค่ะเพราะว่ามูเมใช้แล้วชอบมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับมเม d เดลี่เชอรีนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของปัญหาของผิววัยสีบวกใช่ค่ะฟังแล้วสะท้อนใจทุกครั้งที่บอกว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ใดในเอ e แบล็กเกนะคะก็คือเข้าช่องต้องติ๊กแบบช่อง40กว่ากว่าแล้วเนาะไม่สามารถติ๊กช่องแบบ3 0มสได้แล้วอะเพราะว่าอยู่ในช่วงอายุ40นะคะ สำหรับคนที่ผิวอายุ40ขึ้นไปเนี่ยนะคะมันมีปัญหาอยู่หลายอย่างทีเดียวค่ะที่เราจะต้องดูแลนะอย่างแรกหลักๆเลยก็คือความเฟิร์มความกระชับนั่นเองนะคะเราต้องไปทําหัตถการน,นู่นนั่นนี่กันเยอะแยะมากมายแต่ทําไมหนะ้าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันก็ยังคงดึงหน้าเราดึงช่วงคอช่วงอะไรของเราลงตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาใส่ใจในเรื่องของความเฟิร์มกระชับกันเป็นพิเศษแต่นอกเหนือจากนั้นมันยังมีเรื่องของความชุ่มชื้นมันยัง มีเรื่องของจุดด่างดําอะไรอีกนะคะที่มันกวนใจหลายๆคนคะ่ะวันนี้นะคะมูเมย์ก็เลยพาร์ตเนอร์กับยูซารินนะคะได้มีโอกาสลอง2ผลิตภัณฑ์ของเขาในกลุ่มที่จะช่วยทั้งเฟิรม์มทั้งเติมแล้วก็จัดการจุดด่างดานะคะก็คือถ้าใช้คู่กันเนี่ยนะคะมันจะเป็นขั้นสุดของความเฟิร์มนะคะแล้วเขาก็ส่งมาให้ทดลองเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจนมูเมย์เห็นว่าเออมันมีความน่าสนใจแล้วอยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนาะตัวแรกนะคะเป็นนางเอกของเรื่องนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มตัวดั ของ e นั่นก็คือไฮยาลูรอน a รเดียน l ์ลิฟท์ฟิลเลอร์3 d เซรัมนั่นเองนะคะชื่อยาวนิดนึงแต่เราได้ยินหลายคําเลยนะไม่ว่าจะเป็น h y ยาลูรอนนะคะให้ความชุ่มชื้น r a เดียน e ก็คือทําให้ผิวกระจ่างใสลิฟท์เพื่อยกกระชับนะคะแล้วก็ยังมี f i l เลอร์ที่เป็นแบบ3 d เซรัมคือชื่อเนี่ยเหมือนจะตอบโจทย์ให้เราทุกอย่างที่ผิวในวัย40บวกต้องการนะคะนอกเหนือจากนั้น,นะคะ่ะเขายังให้ใช้ควบคู่กับตัวไฮยาลูรอนไรเดียนส์ลิฟท์ฟิลเลอร์บูส e s s e n c e ด้วยนั่นเองนะคะก็คือเป็น e s s e n c e น้ำตบที่เราเตรียมผิวก่อนแล้วก็มาใช้เจ้าตัวเซรั่มตามนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันเฟิร์มขั้นสุดนั่นเองนะคะใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมหมดไปเกือบเกือบครึ่งขวดแล้วนะคะแอบบอกว่าชอบมากๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะบอมจะเล่าให้ฟังว่าทําไม2ตัวเนี้ยมันถึงเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่หลายๆคนพูดถึงกันเยอะมากเมื่อพูดถึงยูซารินนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด s u b s c r i b e ช่อง Daily Cherry, แล้วก็กดกระดิ่แจ้งเตืนนะคะ 3อย่างง่ายๆที่ทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องทอํายังไงให้เฟิรม์มกระชับกระจ่งางใสแล้วก็ชุ่มชื้นตลอดเวลาสําหรับผิวในวัย40บวกค่ะ ข้อดีของการที่โมไปได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยนะคะก็คือมีโอกาสได้ลองผลิตภัณฑ์เยอะเนอะแล้วก็ลองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดรั g ต์สโตร์จะเป็นเวทสำอางไม่ว่าจะเป็นไฮเอ็นสกินแคร์เมคอัพเอเวอร์ติ่งนะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆอินกรีเดียนใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราว้า,าวได้หรือเราแบบเฮ้ยมันเห็นผลอะคือแบบสแตนดหนังสูงนิดนึงอะเพราะว่าเราได้ลองหลายอย่างมากๆแล้วยิ่งที่สําคัญนะคะพอเวลาเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดู เราก็อยากจะเลือกสิ่งที่มันแบบดีที่สุดที่เห็นผลที่สุดที่คุณเอาไปใช้ตามแล้วคุณไม่ผิดหวังอะ่ะทีนี้พอทางยูซารินเขาส่งสองตัวนี้มาให้ลองค่ะเขาก็บอกเลยว่าเออเนี่ยสำหรับยูซารินแล้วนะตัวนี้เป็นเซรั่มที่เรียกว่าเขาภูมิใจมากๆเพราะว่ามันช่วยจัดการกับปัญหาของผิววัยบวกได้ดีจริงๆนะคะมันมีหลายอินกรีเดียนที่เขาอยากจะให้เราได้ลองเนาะคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมารีวิวตัวนี้นะคะมุมมันมีโอกาสได้ลองเจ้าตัว Spotless เนาะซึ่ง Spotless ของ u s e r i n เนี่ยก็เป็นตัวที่ดังอยู่แล้วแต่อันนั้นเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความกระจ่างใสเป็นหลักแต่ตัวนี้นะคะตัว h y a l u r o n Radiance Lift Filler เนี่ยนะคะเป็นตัวที่ดูแลในหลายๆปัญหาง่ายๆเลยก็คือ3ปัญหาที่เป็นปัญหาหลักสำหรับคนวัย40บวกนั่นเอง พูดถึงผิวในวัย40บวกนะคะมันจะมีความกังวลอยู่3เรื่องหลักๆเลยค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือความไม่กระชับของผิวความหย่อนคล้อยอะไรต่างๆอย่างที่บอกนะคะว่าแบบ g r a v i t y หรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันไม่ปราณีคนวัย40บวกเลยนะคะยิ่งพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะใจร้ายกับเรามากขึ้นนะคะเซรั่มตัวนี้ของยูซารินนะคะเขาก็จะเริ่มดูแลเราในส่วนของความเฟิร์มหรือว่าความกระชับนะคะด้วยอินกริเดียนที่ชื่อว่าอาร์ตินนั้น ปัญหาที่2ก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะความชุ่มชื้นนะคะพูดแทบจะตลอดเวลาว่ายิ่งคุณเอาเท่าไหร่คุณต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรียกว่าเป็นความชุ่มชื้นที่เข้าไปลึกด้านในด้วยไม่ใช่แค่แบบรู้สึกชุ่มชุมด้านนอกอะ่ะเพราะว่าอะไรพอนึกง่ายๆนะคะผิวที่มันดูอ่อนเยาว์อ่ะมันเป็นผิวที่ดูพลัมพ้มดูอิ่มดูแบบเต็มเป็นแบบลูกอง,งุ่นที่แบบสุกกาลังดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ลูกเกตที่โดนแบบดีไฮเดรตให้มันเหีเห่ ถ้าเราไม่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหรือปล่อยให้ผิวมันแห้งเนี่ยนะคะผิวเราจากลูกองุ่นผิวตึงสดใสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลูกเกดเหียวๆนั่นเองนะคะทางยูเซรินเขาก็เลยบอกว่าอินกริเดียนตัวที่2นะคะที่สําคัญชื่อนี้ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือไฮยาลูรอนนั่นเองค่ะ ไฮยาลูรอนนะคะก็คือมาจากกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราค่ะและสุดท้ายนะคะที่เป็นปัญหาที่คนวัย40บวกมักจะเจอมากกว่าวัยรุ่นนะคะก็คือเรื่องของจุดด่างดําค่ะคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยออกแดดหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆใช่ไหมมันยังมีความสามารถในการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วอาจจะมีจุดด่างดาําบ้างแต่ร่างกายมันยังมีความสามารถในการต่อสู้กับเมลานินได้ดีค่ะแต่พอเป็นวัย40บบวกปั๊บเนี่ยปัญหามันจะไม่ค่อยไปไหนนะคะ มันต้องการตัวช่วยที่แบบพิเศษขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแน่นอนว่าพอเราพูดถึงยูซารินเราจะไม่พูดถึงสารตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าดิฉันอนะ่ะใช้ Spotless มาแล้วพอมาเข้าตัวนี้เขาก็มีสารเดียวกันกับที่อยู่ใน Spotless ด้วยเพราะว่ามันเป็นสารที่เป็นเอกสิทธิ์ของทางยูซารินเท่านั้นที่ชื่อว่าไทอะมิโดลนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการทําให้จุดด่างดําของเราเนี่ยดูลดเลือนลงนะคะจัดการกับกระกับฝ้าแดดอะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นสาร เอกสิทธิ์อย่างที่โมไปบอกแบรนด์อื่นในโลกนี้เขาไม่มีมีแต่ยูซารินเท่านั้นค่ะพอเรามี3มอินกรีเดียนแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาดูเรื่องของ t e x t อร์กันบ้างดีกว่านะว่าเซรั่มตัวนี้ t e x t อร์มันเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นเซรั่มที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่เซรั่มใสๆเนาะแต่ว่ามันเป็นความครีมที่ไม่ได้เหนียวนะคะแล้วก็พอเราเกลี่ยเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนาอนิดเดียวเองมันก็ซึมเข้าผิวค่ะเหมือนเคลือบอยู่บนผิวเบาๆแต่ว่าไม่ใช่เคลือบแล้วรู้สึกอึดอัดเคลือบแล้วรู้ส ว่ามันไม่สบายผิวอะไรใดๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันว่าเรื่องของความชุ่มชืน้นอะมันเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมการให้ความชุ่มชื้นต้องให้ทั้งส่วนของข้างในแล้วก็ส่วนของด้านบนด้วยนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันเรียนรู้ว่าเออเราไม่จําเป็นต้องผลิตน้ํามันมากเกินไปเพราะว่าทั้งด้านในแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีความชุ่มชื้นกําลังดีนะคะมันชุ่มชืน้นแต่ว่ามันไม่เหนียวไม่หนักไม่ rich คือพอเรานึกถึงสกินแคร์สําหรับคนวัย40บวกอะบางทีเราจะไปเจอสกินแคร์ที่มัน rich มากนะคะมากเกินไปสําหรัับคนนที่ยงเป็ผิว ขมขอนมันของโมเมถึงแม้ว่ามันจะแห้งลงแล้วพอสมควรนะแต่ว่าก็ยังใช้อะไรที่แบบเข้มข้นจนเกินไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็ยังอุดตันอยู่เนาะแต่จากที่ลองเจ้าตัวนี้เราไม่ได้รู้สึกว่ามัน rich จนทําให้เรากังวลเรื่องของการอุดตันอะไรใดๆก็เลยชอบ texture ของเขามากๆค่ะและนอกเหนือจากนั้น texture ไม่ใช่อย่างเดียวที่ชอบช่วงก่อนหน้านี้ที่รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยแล้วผิวมันเริ่มเห็นความเหนื่อยความล้าแล้วก็มีความห่อยๆนิดนึงอ่ะคือมไม่คิดว่าความห้อยของผิวว่ามันเป็นสิ่งที่ เราเห็นเพราะเรามองกระจกทุกวันเข้าใจใช่ปะบางวันเราจะรู้สึกอุย๊ยวันนี้หน้าแบบสับเวอร์ส่วนบางวันที่เราแบบใช้ชีวิตมาหนักหน่วงอ่ะอาจจะแบบเมื่อวานปาร์ตี้หรือว่านอนน้อยทํางานหนักเครียดอะไรเงี้ย มันจะเห็นเลยว่าหน้าเรามีความดูปและไม่สดใสเวลาถ่ายรูปออกมานี่คือจะเห็นชัดมากกว่าแบบ what's going on อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ตัวนี้พอใช้ไปแล้วอะเราจะเห็นในเรื่องว่าเออตื่นเช้ามาอันนี้เราจะใช้กลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าแบบมันมันไม่ได้ดูห้อยเข้าชีวิตที่ใช้หนักไปเมื่อวันก่อนอะเออมันก็เลยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจว่าเออสารในเนี้ยมันเวิร์กจริงๆอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มุมชอบเซรั่มตัวนี้นะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มี okay. ัดอ้วยที่นี่โดยส่วนตัวแล้วนะคะเมื่อเวลาทำสกินแคร์รูทีนเนี่ยคุณก็จะทราบแหละว่าเราใช้การล้างหน้าแบบดับเบิลคลีนส์ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการใช้โทนเนอร์บ้างแต่ว่าขั้นหนึ่งที่เราไม่เคยขาดเลยในรูทีนของเรานะคะก็คือเอเซนส์นั่นเองค่ะมันจะอยู่ขั้นตอนก่อนที่เราจะใช้เซรั่มถูกไหมคือก็เทียบง่ายๆวันล้างโทนเอเซนส์เซรัม่มครีมประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งในไลน์นี้นะคะของยูซูรินเนี่ยเขาก็มีตัวเอเซนส์ด้วยนะคะเป็น ไฮยาลูรอนไรเดียนส์ลิฟท์ฟิลเลอร์บูสติ้งเอเซนส์นั่นเองนะคะนี่คุณผู้ชมดูดิฉันใช้ไปเยอะมากเซรั่มคือเนื่องจากว่าขวดมันเป็นขวดทึบน,นะคะมันก็จะไม่เห็นเนาะแต่ว่าอันนี้ใส่ๆนี่ก็คือเทสดใสามากทาาั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะคือจอยมากเวอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราคิดว่าถ้าคุณเอาไปใช้ควบคู่กับตัวเซรั่มตัวนี้นะคุณจะเห็นผลที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับคนผิววัยสีบวกคะ่ะก็คือการลงสกินมันต้อง ลงตอนที่ผิวมันมีความชุ่มชุ่มอยู่ถ้าผิวแห้งแล้วไปลงเซรั่มเนี่ยเปอร์เซ็นในการที่เซรั่มมันจะซึมลงผิวของเราเนี่ยมันก็ดีเพราะว่าเซรั่มเขาทำมาดีเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้อะไรที่มันเป็นตัวเปิดเป็นตัวนําที่จะทําให้เซรั่มอะ่ะมันซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นตอนที่ผิวเราชุ่มอะ่ะมันก็น่าจะทําให้เซรั่มทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ้นปะอันนี้คือความรู้สึกของเราค่ะสําหรับการใช้เจ้าตัวเอสเซนต์ตัวนี้นะคะส่วนประกอบหลกัหลกๆของเอสเซนส์ตัวนี้ก็คือจะ มีไฮยาลูรอนเนาะแน่นอนว่าเหมือนกันเลยนะคะไฮยาลูรอนของอิวซรินเนี่ยก็คือให้ความชุ่มชื้นนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาจะกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้ดีแล้วไม่ได้ระเหยออกไปง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นขั้นที่ช่วยเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้อย่างหนานน่นเองอย่างที่บอกว่ามันนำพาให้สารประกอบอื่นๆดีๆที่เราจะใช้ต่อนะคะในขั้นตอนของเซรั่มเนี่ยซึมลงสู่ผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เรามักจะพูดถึงบ่อยๆก็คือ Skin ถูกต้องไหมคะก็คือปราการผิวเนาะตัวนี้จะมีแพนต์นอลค่ะซึ่งแพนต์นอลเนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของการเสริมเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติเนี่ยให้มันทํางานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อผิวของเรามีความแข็งแรงแล้วก็มีความไม่สวิงง่ายไปตามสิ่งที่เราประสบในแต่ละวันนะคะมันก็จะทําให้สภาพผิวเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองและสุดท้ายนะคะตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาเอ็กซ์ตร้านะคะก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะ ซึ่งวิตามบินซีนะคะก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดนนะคะหรือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งจาเป็นมากสําหรับคนวัย40บวกนะคะเพราะว่าสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันคือมลภาวะมันคือคาร์บอนไดออกไซด์มันคือแอร์คอนดิชัน, dioxide, ม,นมันคือการเอจในร่างกายที่ก่อให้เกิดออกซิเดนขึ้นมาในตัวเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมแอนตี้ออกซิเดนนะคะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเนี่ยผิวของเราก็จะดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นแล้วก็กระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นได้นั่น ตัวนี้นะคะคือซึมไวมากคุณผู้ชมเราชอบเท็กซ์เจอร์ของเขามากจริงๆนะมันเป็นเนื้อที่ใสแต่ว่ามันเป็นใสที่ไม่ได้แบบเหลวเปว๋วและและดูเหมือนน้าที่ไม่มีประโยชน์อะ่ะเข้าใจใช่ไหมเราชอบเอสเซนส์ที่มันเหมือนลงไปแล้วมันเกาะผิวนิดนึงเออต้องใช้คํานี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นที่มันลงไปข้างในแล้วมันก็ยังเหลือความชุ่มชื้นอยู่ด้านบนตัวนี้มันก็จะลงไปแล้วรู้สึกว่ามีความแบบดูดนิดนึงอะ ออแล้วพอเราลงเซรั่มต่อนะคะเซรั่มก็คือซึมได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าการทาเซรั่มลงบนผิวแห้งๆค่ะหลังจากที่ใช้2ตัวนี้มาประมาณ3สัปดาห์นะคะมุมไปเห็นว่ามันให้ผลลัพธ์ที่ดีเรียกว่าดีมากๆจนอยากจะเอามาแชร์บคุณผู้ชมนะข้อแรกเลยนะคะคือเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างจะหนักนิดนึงหนักในที่นี้ไม่ใช่ว่าเที่ยวหนักนะคะแต่ว่าทํางานหนักนะคะเดินทางเยอะผิวของเรามันจะฟ้องเร็วว่าช่วงนี้มันดีไฮเดรตหรือว่ามันขัดความชุ่ม ชมชื้นนะคะคือหลังจากที่ลองเจ้า2ตัวนี้ของยูเซรีนนะคะเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังค่อนข้างหนักเท่าเดิมอะ่ะแต่ว่าความชุ่มชื้นในผิวมันไม่ได้ลดลงเร็วแบบที่เราเคยเห็นในผลิตภัณฑ์อื่นๆก่อนหน้านี้หลายตัวนะคะคือลองมาเยอะแหละมันก็จะมีตัวที่รอดแล้วมันก็จะมีบางตัวที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ชุ่มชื้นดีนะตอนใช้แต่พอไปใช้ชีวิตหนักปุ๊บหน้าก็กลับมาห้อยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เรารู้สึกว่ามันเมนเทนให้ผิวอยู่ในจังหวะท คู่กันแล้วมันเวอร์เรื่องของริ้วรอยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเราก็ยังคงต่อสู้กับริ้วรอยเรื่องของ facial expression หรือว่าการแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ที่เราไม่สามารถหยุดเอิกอากได้นะคะเราเป็นคนค่อนข้างมี facial expression ที่แบบเอิกอากกันนึกออกไหมริ้วรอยเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาในการลองผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยนะคะอันนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดแบบที่เราเห็นชัดที่สุดใน2ผลิตภัณฑ์นี้ที่เห็นชัดจริงๆคือความชุ่มชื้นและความเฟ ส่วนในเรื่องของความกระจักใส่นะคะที่ทางยูซอรินเขาบอกว่าเข้ามาจัดการกับฝ้าแดงจุดด่างดำอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากมุมเมเองอะ่ะไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าจะมีก็แค่จุดด่างดำนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะใช้2ตัวเนี้ยเราใช้ตัว Spotless ของยูซอรินมาแล้วก็โชคดีว่าในเซรั่มตัวเนี้ยมันมีไตรอมิโอลนะคะ,ะ,คะก็ใช้ต่อเนื่องกันมาเราก็เห็นว่าจุดด่างดำเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นว่าเราหน้าขาวขึ้นเนอะคือในช่วง ตั้งแต่40มาเนี่ยเราค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องของจุดด่างดําเป็นพิเศษว่าเรารู้สึกว่าพอเรามีจุดเยอะๆอะเราดูสึกว่าเราเอชมากขึ้นกว่าปกติคือเราเห็นหน้าตัวเองในกล้องแล้วเรารสึกว่าแบบทาไมฉันดูแก่แล้วก็มีแบบจุดนั่นจุดนี้เยอะมันลาคัญใจอะเนาะก็ใช้ต่อเนื่องกันมาแล้วก็เห็นว่าจุดด่างดําใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แฮปปี้กับ2ผลิตภัณฑ์นี้จากยูเซรนั่นเองค่ะแต่อันนี้นะคะ f u l l transparency นะคะก็คือต้องแจ้งกันก่นก่อนวาาามมมีกรทํ ทการอยู่ตลอดนะคะก็คือไม่ได้ใช้แค่สกินแคร์อย่างเดียวนะคะยังมีการทําในเรื่องของความกระชับมีความกระจ่างใสอะไรต่างๆตามที่ปกติทุกคนแทบจะทุกคนแล้วมัง้งตอนนี้ที่ทํากันอ่ะเนาะก็คือมีการพบแพทย์อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการทําควบคู่ไปกับการทําหัดถการแต่เราเชื่อว่า การทําหาตัการอย่างเดียวแล้วไม่ดูแลเลยหรือว่าดูแลอย่างเดียวแล้วไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเลยมันก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเราคอมบน์ทั้ง2องอย่างเข้าด้วยกันนะคะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นเองอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันของทั้ง2องอย่างค่ะใครที่อยากลองขั้นสุดของความเฟิร์มจากยูซิรินนะคะก็สามารถที่จะไปลอง2ตัวนี้ได้เลยนะอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีสําหรับการแนะนําผลิตภัณฑ์ยูซิรินก็คือราคาามัันนรก ะะราคาจับต้องได้นะเพราะาตอนนี้สกินแคร์ทุกอย่างในฝั่งไฮเอนก็คือหลักหมื่นหมดแล้วนะคะอันนี้ยังอยู่ในหลักพันที่แบบเรายังสามารถลงทุนแล้วไม่รู้สึกตกใจมากได้นะคะแต่ว่า เนื่องจากว่าอินกรีเดียนที่เขาใส่มาเนี่ยมันค่อนข้างแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะราคาประมาณนึงแต่เรายังถือว่ามันอยู่ในเรนจ์ที่ไม่ได้เกินเอื้อมจนเกินไปเลยอยากจะเอามาแนะนํากันค่ะก็หวังว่าคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ2ผลิตภัณฑ์ตัวเด่นจากยูซารินกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่อยากลองนะคะก็ไปกันได้นะคะที่วัดสันแล้วก็ออนไลน์ก็สามารถที่จะช็อปส่งถึงบ้านกันได้ง่ายๆเลยนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณยูซารินด้วยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วย ซ่อมผิวว40บวกของมุมเมยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ